สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกม Assassin's Creed 4 Multiplayer กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเอาล่ะวันนี้มาเล่นโหมด Wanted กันนะครับเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคราฟ Ability ให้ดูก่อนนะครับว่าโอเคอันนี้ถ้าเป็น Smoke Bomb เราก็ต้องเพิ่มระยะความไกลแล้วกันนะครับเพราะว่า Smoke Bomb นั้นต้องใช้จะใช้ได้ต้องดูจังหวะนะต้องดูจังหวะอย่างมากเลยสำหรับภาคนี้นะครับผมโอเคก็ผมก็อัพระยะเพิ่มเป็น 3.5 เมตรแล้วนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับ ability ที่ผมใช้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงแล้วกัน Loading game session. ตัวละครที่ผมจะเล่นวันนี้The Physician The game session is about to startคงจะเป็น ability ที่เห็นปุ๊บก็เคยเป็นสไตล์ของผมเองด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาในครั้งนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมจะเวิร์กหรือเปล่าเอาล่ะ ability ที่ผมเคยเล่นในภาค3นะครับก็คือ teleport smoke bomb แล้วก็ pistol นะครับมากันเลยเฮ้ยศัตรูพบเหยื่อแล้วเฟิร์สบัตรได้เฟิร์สบัตรไปแล้วว้าวๆๆๆใครมาเฮ้ยให้กูหนีก่อนก็ได้นี่วิ่งเต้นกันอย่างเดียวนะครับ ฆ่ามันเลยหนดมาเร็วๆโดนไล่ล่า2ตัวแล้วไม่ทันละสิปล่อยแบบฟุกๆเลยเฮ้ยโอ้โหมาแย่งเหยื่อเราได้ไงอ่ะเฮ้ยถอยดิกูจะกระตืบไอ้เลวเอ้ยไปแล้วอันนี้ไม่จำเป็นต้องซุ่มครับวิ่งอย่างเดียวครับเอาละเจอศัตรูเจอเหยื่อก็วาร์ปอ้าววาร์ปไปไหนวะนะกูมันก็วิ่งจังเลยรู้ตัวจังโอเคโอ้ย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 โดนปามีดโอ้ยโดนปามีดเข้าคนเอ้ยสโลโมชั่นโอ้ถลายอย่างฮาคะแนนแม่งจะได้น้อยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะโหมดนี้มันกินกันไม่ค่อยลงจริงๆนะครับผมมองหาวิธีฆ่าเนียนๆยากมากไปตายซะโอ้ตีลังกาเมื่อกี้ตีลังกาหมุนติ้วเลยไอ้นี่รอเนียนหน่อยเนียนสักหน่อยชึกชึกใครมาอีกโอเควาร์ปเลยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเลเวลคูณ2แต่ทำไมในนั้นบอกคูณ11ไม่รู้เพราะอะไรจะวาร์ปอยู่แล้วกูระบบอเลิร์ทมันก็ไม่มีนะครับผมมันก็เลยเอ้าโอ้โหเอ๊ะไม่เป็นไรยังนำอยู่แต่อย่าโดนคิวแบบนี้อีกแม่งบางทีวาร์ปเราไม่ได้ดูไงเดี๋ยวเวลาแก้แค้นต้องแก้แค้นอ
ซัดใครเลอวะเมื่อกี้ใครเลอมึงใช่ไหมเลอเหรอเลอไปแล้วมันเลอมาให้มันตีผิดตัวมันให้ผมต่อยอีกนะเนี่ยมันใจดีอย่างนั้นอะไรอะไรจ้าเข้ามาดมควันเหรอเอื นั่นเดาถูกได้กูเฮ้ยคนนั้นแน่เลยนั่นไงโอ้ยโอ้ยเราต้องต่อยสวนโอเคห่างกันขนาดนี้ก็เทียบจะบอกว่าทิ้งห่างเลยก็ว่าได้นะครับเฮ้ยทำไมไม่ได้ลูกปืนมันไม่แม่นนี่เลยเอาโบนัสไปแดกไปแล้วโหเอ้ยเอ้ยวิ่งผิดที่โอ้โหไป700ครับอื้อหือฉาคะแนนนี่เนี่ยโอเควาร์ปเลยวาร์ปเลยเอาไม่ปรากฏตัวมันดันวิ่งแว้นเฮ้ยๆอะไรกันอะไรกันกูเห็นอยู่รำไร ต่อยแม่งเลยดีกว่าไม่ต้องหนีแม่งแล้วแท็กลอสเข้าไปกระตื้มหน่อยนอน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 นิ่งๆเหยียบซ้ำเฮ้ยๆระแวงผมมีความสามารถพิเศษคือระแวงครับไปดินั่นนั่นนั่นเฮ้ยอย่า โอ้โหแม่งวิ่งแหวนจังวะโอเคเอาไปร้อยเดียวพอละไปเลยอะไรกันเนี้ยคอนแทคลอสเอ้าโหแม่ง150ไม่เป็นไรถ้าแม่ง900นี่เครียดเลยนะครับแบบว่าอยู่มันก็กำหนดมาแบบว่าเกรียนมากๆอ่ะอยู่แม่งก็กำหนดมาฆ่าเราเลยอย่างเงี้ยเราก็ซวยชิบหายโดนกำหนดแบบนี้นั่นนั่นนั่นกูขอมึงก่อนเถอะอะไรเห็นตั้งแต่ไกลแล้วไหนเธออยู่ไหนบอกฉันทีฉันจะไปหาเธอ ว่าไงล่ะครับรอไหมนี่รอเปล่าคนนี้แน่ๆคนนี้แน่ๆใช่ๆด้วยใช่จริงด้วยไปแล้วจ้าเอ้ย3ตัวเลย 7K กูต้องตายงานนี้กูต้องตายเอ้ยๆอย่าเอ้ยไม่ไปแม่ง
เฮ้ย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 อย่าไล่ล่าผมไล่ล่าผมไม่ดีไม่ดีไม่ดีบอกแล้วไงว่าไม่ดีเป็นไงล่ะโดนปามี่ซะแล้วก็โดนฆ่านั่นไงเห็นไหมว่าเธอซัวรถไปแล้วตรงไหนอีกตรงไหนอีกเอ้ยอย่าเอ้ยไอตัวนี้อีกแล้วเอ้ยเจ้าเก่าไล่ตามโอ้ยอย่าเกี่ยวผมจะได้สเต็กอยู่แล้วเชียวเอาละวาร์ปเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะทำอะไรเดินบนอะไรฮะคิดทำโดนพิษแหมเนียนใช้ได้เลยเนี่ยโอเคที่หนึ่งครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายเกี่ยวกับ ability ที่ผมใช้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ถ้าผมเล่นโหมดวันเต็ดผมจะใช้แบบนี้นี่เทเลพอร์ตแล้วผมก็คราฟโคดาวไป2ระดับนะครับแล้วก็สโมคบอมคราฟระยะการสโมคบอม2ระดับคือ 3.5 เมตรนะครับแล้วก็พิสตอลนะครับคราฟโคดาวไปนะครับแล้วก็เพิร์กอันนี้ลดระยะเวลาโคดาวมากขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งจะทำให้ใช้ ability ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็คีบัฟเฟอร์นะครับแทนที่ก็จะช่วยในเรื่องการแบบว่าถ้าหากว่าปกติถ้าสเต็กอะสเต็กมันจะเวลาตายนี่มันจะหายหมดเลยถ้าไม่มีไอ้นี่นะครับอันนี้ก็จะลบไป1แทนนะครับผมอันนี้ก็สเต็ก550นะครับอันนี้ก็สกอร์คูณ2เวลาที่แบบลอสสเต็กนะครับเอาล่ะมาเลือกตัวกันมาเดี๋ยวบัคคาเนีย The game session is about to start โอ้จะชนะป่ะเนี่ยโอ้โหเลเวลโหดกันเยอะเลยเลเวลโหดเยอะนะครับช่วงนี้ผมไม่โหดเท่าไหร่เลเวล50อัพทั้งนั้นเลยครับน้อยไปว้าไปเลยว้าไปเลยเอ้ยมันหนีไปไหนวะน่ะดีไม่ดีแม่งว้าอย่างบางทีก็ว้าสวยมากๆอ่ะเคยเฮ้ยศัตรูนี่แน่เฮ้ยว่าไงล่ะเพื่อนทำอะไรครับมันนี่อะไรเดินมาเห็นเดินมูนวอล์กอยู่นั่นแหละไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนเจ๊ว่าไงเจ๊เอ้าไม่นั่นแหละเอ้ามันแพ้เลยเดิมเกมมันหลุดเหรอเอ้ยอย่านี่แน่ว่าไงล่ะแดนดี้อ้าวแดนดี้หนีแดนดี้คอนแทคลอสโอ้โหแย่งเหยื่อกันนี่ว่าแย่งเหยื่อกันนี่ว่านี่สายไม้ลีแล่งเรือคนนี้แน่ๆสตีนางนี้แน่ๆที่เราต้องกำจัดยังไงจีนเข้าไปเลยครับโ
ว้าวว้าวว้าวว้าบเลยแล้วกันว่าไงล่ะเซอร์ไพรส์ซิงไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยใครวะใครวะใครวะไปแล้วจ้าอยู่ไหนกันวะโอ้ยทำอะไรเอ้าผิดคนเฮ้ยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้คนนู้นคนนู้นคนนู้นกำลังวิ่งคนนู้นกำลังวิ่งเฮ้ยเฮ้ยหลายคนว่ะเอ้ยไม่เอาเว้ยโอ้ยโอ้ยขัดขืนอื้อเอาไป150แต้มนั่นน้ำขางน้ำขาดครับเห็นอยู่แวบๆตายซะเถอะเดี๋ยวมีคนแย่งเหยื่อนั่นลงมาอย่างสวยเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครวะระแวงเว้ยมันอยู่ข้างบนให้กูทำไงก่อนสั่งเสียมีอะไรสั่งเสียไหมเฮ้ยมีคนไล่ล่ากูเฮ้ยโอ้ยจะใครจะได้สเปกแล้วครับได้จะบอกว่ามันใกล้เขาแม่งเลยเกี่ยวตูดเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยไม่ไปไปไปเอ้ยโหแม่งเลยโดนขี่คอเลยครับได้เวลาแก้แค้นแล้วเอ้ายิงไม่โดนโดนกำแพงโอ้โหดวงมึงแข็งมากครับเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงผมจะฆ่าคุณผมจะฆ่าคุณผมจะฆ่าคุณนี่แก้แค้นรีเวนจ์เลยไหนดีเอาล่ะไปคิวไอ้นั่นคนเดียวเท่านั้นมาให้สตันซะหน่อย1คนขออาสาสมัครสตัน1คนแม่เอ้ยระแวงชิบหายเลยเฮ้ยๆนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยๆแม่เอ้ยระแวงชิบหายเลยอีกสเต็กเดียวอ่ะสเต็กเดียวเท่านั้นจะได้โบนัสแล้วเนี่ยเลยไม่กล้าเสี่ยงนะครับเฮ้ยๆโดนเล็งเป้าแล้วสามตัวอีกแล้วครับเฮ้ยนั่นมีปืนเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่สร้างแม่งสร้างแม่งกูหาใหม่ได้ไม่เป็นไร9ต่อ11ไม่เป็นไร9ต่อ11แล้ว
พยายามมากกูว่าให้เพราะความพยายามมึงโอ้โหสามตัวอีกแล้วกำเดี๋ยวขอยืนอยู่บนที่แบบลาก่อน ว่าไงล่ะไหนวะโอ้โหทำไมให้ไปคิวไกลยังวะเนี่ยขี้เกียจเดินนะเว้ยเย้สเต็ก550คะแนนทิ้งห่างไปเลยโอ้บ้าเจ้าโอ้ยเฮ้ยอย่าขึ้นคอมผมน้ำมักน้ำโด่งนะครับคอนแทคลอสโอ้โหโหดไปไหมพี่วาร์ปต่อครับเลดี้แบ็คแน่เลยไปแล้วนะอ้าวโดนเหมือนกันโอ้โหมาขึ้นคอมผมอีกแล้วขึ้นคอมทำไม ระแวงเหรอพอปุ๊บไปแดกโอ้ยเอ้ยจะมาขึ้นคอมอีกแล้วเหรอไม่ยอมเออไม่ต้องขึ้นคอมแล้วเอาเฮ้ยหยุดเออไงตุยท้องเหรอสปินคอซะเลยเย้ที่หนึ่งอีกแล้วรอบต่อไปกันเลยรอบสุดท้ายลาฮาวาน่าถ้าโหมดนี้ค่อนข้างจะได้คะแนนน้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นยังไม่ค่อยได้ถึง 7,000 คะแนนเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่โหมดเล่นเอาขำๆนะครับและเป็นโหมดที่แบบตัวเองถนัดด้วยนะครับแต่ก็ดันเล่นได้แล้วก็ได้คะแนนน้อยครับไม่ค่อยมันหาคะแนนยากมากเพราะจะคิวเนียนไม่ค่อยได้เลยนะครับผมยากมากที่จะคิวได้แบบเนียนๆ นะครับมารอบต่อไปกันเลยเล่นอะไรดี
เล่นอะไรดีเดอะเวฟไฟเออร์เอาล่ะ Find them amongst the lookalikes. โอ้ยมาถึงได้ยินเสียงวิสเปอร์แล้วเสียใจด้วยเฮ้ยอ้าวว่าไง อยู่ห้องเดียวกันแล้วเอาทำไงเฮ้ยเอ้ยระแวงว่ะนั่นคนนั้นคนนั้นคนนั้นไม่เอานะเว้ยใครยิงพี่กูวะอ๋อมึงนี่เองมาหาเรื่องกูละโดนยิงพิษนะครับหลุมบนนั่นเองเหรอไม่สนอะไรตอนนี้วาร์ปอ้าวโดนฆ่าซะแล้วเฮ้ยหยุดก่อนโอ้โหแม่งเอ้ยพอดีเลยครับอันนี้คือความซวยอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้ยยังไม่ห่างมากเท่าไหร่เราก็มีปัญญาแซงได้อยู่เร็วๆเขาสิอะไรวะเนี่ยนั่นๆๆตัวนี้โดนล่าเรานี่หว่าทำไมจะทำไมจะทำอะไรอ่อยนะเว้ยกูอ่อยอ้าวแม่งไม่แดกเหยื่ออีกอ่อยเหยื่อแล้วไม่ยอมกินเหยื่อว่าไงข้อหามันไส้เฮ้ยข้างหลังข้างหลังก็โดนล่านะครับหาวาร์ปลงไปก็ได้วะว่าไงล่ะจ๊ะบอกพอดีเลยครับงงเป้าหมายของเราเลดี้แบล็กถึงต่อเดี๋ยวใครล่าเราอยู่ก็ไม่รู้เอ้ยเกือบจะโดนแล้วเฮ้ยจัดการสังหารเหยื่อต่อเราช่วยชีวิตเธอไว้ขอบคุณหน่อยดิสังหารคนที่จะมาล่าอยู่พอดีเอ้ยเอาเดี๋ยว
นั่น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 มันจะไปทางไหนของมันอีกวะเนี่ยเอาไปแดกเฮ้ยจะโดนจะโดนอยู่แล้วไปเร็วยังตามหลังเขาอยู่เลยนั่น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 แม่งเกือบไม่ทันเอ้าโอ้โหพอดีอีกแล้วไอ้เหี้ยพอดีกับตัวมันตลอดเลยแม่งเอ้ยรอบสองรอบแล้วเนี่ยสวยอีกแม่งมันเอาตัวหลอกครับเมื่อกี้สวยจงสวยจงนั่นคนนั้นอยู่ไหนเออนั่นแหละตายซะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะทำเป็นหนีเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะทำเป็นหนีเดี๋ยวเหอะจะโดนฆ่าอยู่แล้วเนี่ยคอนแทคลอสโอ้โหมันทิ้งห่างไปแล้วครับยากที่จะเอาคืนเอานำมันให้ได้แล้วเอ้าโอ้โหอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอเนี่ย กรรมได้กูไปทั้งเยอะทำไมหอกมันจะแซงอยู่แล้วนี่วะความสวยล้วนๆไม่สวยอย่างนี้วะเนี่ยนั่นกูว่าแล้วไงไหนออกมาทำอะไรเฮ้ยอีก2สเต็กขออีก2สเต็กอีก1อีก1ขอเป็นมึงได้หรือไม่เป็นมึงได้ไหมอ้าวไม่ใช่30 seconds remaining
เออได้แล้วแต่คงจะแซงไม่ได้โอเคได้ที่2โอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับนำเสนอการนำเสนอโหมด Wanted นะครับกับ Ability ที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับก็คือ Teleport Smoke Bomb แล้วก็ Pistol นะครับโอเคใครจะเอาไปใช้ก็ลองดูก็ได้ครับผมเอาล่ะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย